เป็นคนเขินจะกบเกลื่อนน่ะไม่ก็ออกปะแบบหายใจก่อนหายใจก่อนที่กินเขาคือเสียงไงฮะบอกแล้วว่าเขาจัดอลังการจริงก็ถ้าคุณร้องเพลงพร้อมมากเลยนะดีนะคุณไม่ไปเดอะสตาร์ก้าวันผมตายเลยเล่นได้ขนาดนี้มาเสียงขนาดนี้นักร้องก็ไม่ต้องทำมาหากินกันหรอกครับที่นี่มาในช่วงแสดงเองก็ฟินกันหลายฉากถามนักแสดงหน่อยดีกว่าถามคุณทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เอาออกซิเจนไปพี่เดี๋ยวผมตอบนะให้พี่เขาพักก่อนโอเคถามแจก่อนครับแจมีซีนไหนที่รู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดไหมซีนที่ประทับใจใช่ไหมครับผมชอบซีนที่นอนอยู่หลังเครื่องบินทำไมคนเราต้องมีเหตุและผลว่าทำไมคุณถึงชอบซีนนั้นรับลมรับลมลมเย็นคือวิรู้ใจเปล่าเขาเคยบอกผมมันเป็นซีนที่ปกติเราอยู่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมเราจะอยู่แบบนอนลมเปิดแอร์แต่เนี้ยเราไปอยู่หลังแอร์เพนมันรู้สึกได้รับลมแบบกระแทกหน้าเต็มที่มากปกติเราอยู่หลังแอร์ใช่แต่เราไปตอนนี้เราไปอยู่หลังแอร์เพนก็เลยชอบไม่เอาจริงมันเป็นซีนที่มันท้าอารมณ์กันมันมากมันเป็นซีนที่แบบพี่ฟิล์มส่งอารมณ์แบบมันไม่อยากให้เข้าไปในตอนนั้นแหละในฐานะแสดงเรารู้สึกว่าเรามันเราฟินเวลาเล่นเรารู้สึกถึงอารมณ์มันเข้มข้นมากๆใช่แล้วตอนอ่านบทอยู่ผมก็อ่านว่าเอ๊ะไอ้ขาไอ้หัวเตียงเนี่ยมันจะมายังไงผมได้ผมก็ไปถามพี่หวอว่าพี่หวอมันจะมายังไงพี่หวอไม่กลับพี่หวอไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะมายังไงแล้วสุดท้ายเราก็ได้จริงว่ามันถือมาผมเข้าใจภาพตอนแรกคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรโยกติ๊กหัวเตียงอ่ะหัวเตียงอะไรเงี้ยถ้ามาสภาพนั้นน่ะจะบินออกไปแล้วชาติไปก่อนนะจะบินออกไปแล้วตอนแรกที่คิดตอนแรกที่คิดกูชอบฉากนั้นกูเลยชอบฉากนี้คุณฟิล์มอ่ะจริงๆฉากนี้ก็เป็นอีกฉากนึงที่ชอบเหมือนกันครับความรู้สึกเดียวกันไหมว่าแบบเล่นแล้วมันแบบเข้าถึงอารมณ์ใช่ครับผมรู้สึกว่าคือมันเป็นหนึ่งฉากที่มันอารมณ์ของการจากลาแต่ไม่อยากจากลาไปทำเพื่อเขาแต่ก็ต้องด่าเขารวมถึงมีตัวละครนาวินขึ้นมาที่มันครบทุกสีสันเลยใช่ไหมใช่ไหมเอาพูดว่าอะไรนะว่าเตียงกูอ้อยอะไรทุกอย่างนี่แหละตายห่าไปแล้วเออตายใจแล้วมันซ้อมประมาณนี้จำไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งซีนที่แบบที่มันครบทุกอารมณ์เลยครับครับนี่ในมุมของคุณในฐานะนักแสดงมาถามคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่าว่าคุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเขาชอบซีนไหนกันอะไรนะครับนั่งชิงช้าพี่นั่งชิงช้าแล้วหนึ่งช้ากัดไหล่ก็มีนั่งชิงช้านั่งเลยแล้วเอ๊ะนั่งชิงช้ากับกัดไหล่เหมือนจะอันเดียวกันไหมนะมันเหมือนจะอยู่ในมีมีสีไหนไม่สีไหนสีไหนชอบโคมไฟโคมไฟไฟคือชอบดูโคมไฟเอาอย่างนี้ไหมแข่งเขาโคมไฟนะเอาอย่างนี้ไหมล่ะตอนนี้เขาตัดเขาโคมไฟแล้วนะตอนนั้นไม่เอาทุกคนเรามาเล่นซีนนี้ก็มันเวทีไหมซีนไหนวิ่งตามเครื่องบินเหรอฮะวิ่งตามเครื่องบินจะเอาเครื่องบินมายังไงยังไงเนี่ยเอาแบบซีนแบบนั่งกันอยู่สองคนในซีนกัดไหลอะไรเงี้ยเอาไหมล่ะแล้วเราก็จะให้ผู้โชคดีเนี่ยขึ้นมาร่วมสนุกกันบนเวทีด้วยเอาอีกทีว่าให้กัดไหลคุณดูกัดไหลไปนิดก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีบ้างนะกับช่วงนี้ครับผมแฟนในดอกบ่ายแม่ประนอม อุปกรณ์มาครับผมในวันนี้มีน้องตั้มเป็นพิธีกรแล้วภูมิกับละครคือจะต้องบอกว่าในฉากเดิมนะเราดื่มกาแฟกันใช่ไหมฮะเขามีแก้วกาแฟถือดื่มกันแต่วันนี้ด้วยชื่อช่วงก็บอกอยู่แล้วบ่ายแม่ประนอมผมจะให้คุณนั่งกินเฟรนฟรายโดยที่ไม่แน่ประนอมกันไปแบบว่าสนุกสนุกเอาอย่างนี้แหละเราก็ดูหนังจะเพิ่งแต่รอพุ่งกลับก่อนสิมันเป็นชิงช้าไม่ใช่เหรอแสดงว่าพี่ตั้มก็ต้องมาโยกนี่ผมเต
ตั้มเอาคล้ายๆพอตั้มจะสบายคนเดียวไม่ได้ตั้มจะสบายคนเดียวไม่ได้ผมไม่สบายคนเดียวอยู่แล้วนี่ยังขาดตำแหน่งตากล้องอยู่นะฮะการถ่ายต้องมีตากล้องและกล้องต้องใช้4ตัวเอายังไงดีทีนี้ก็ต้องหาตากล้อง4คน DP อีก1ตาเปอร์อีก1เอาตากล้องพอเอาตากล้องก็เล่นไปเลยอ่ะเอาตากล้อง4คนซึ่งทุกคนมีกล้องมือถือกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมจะจับผู้โชคดีขึ้นมาถ่ายข้างบนเอาแบบระยะแบบว่าใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยขึ้นมาถ่ายเป็นตากล้องที่ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะกำกับไปตามนี้แล้วกันอ่ะเอากล่องสุ่มมาเลยฮะอย่าให้แกมฟิล์มเจ้าวางไงวางก่อนเลยจับวางก่อนวางก่อนแล้วก็ยังไงดีมาเลยคุณจับขึ้นมาเลยขอกล้องคนละสองใบคนละใบเธอมูได้มูตอนนี้โอ้หนักมากกล้องไว้เป็นชั้นระยะคือใกล้ๆเลยใกล้ๆวันนี้เลยเละเป็นโจ๊กส่งมามันเยอะมากครับเข้าไปจะรู้สองใบแล้วใช่ไหมใบเดียวทีละใบไงประกาศทีละใบและคนแรกคุณประกาศเองเลย B 2 Q เจอที่ไหน39ครับ B 2 Q 39มีไหมฮะอยู่ไหมเลยตากล้องคนแรกของเราตากล้องคนแรกของเราไม่อยู่ไม่เอาไม่อยู่โอเคไม่มีก็ถือว่าเป็นโมฆะโอเคหรือเป็นโมฆะอ่ะเอาผมบ้างไป4แถว4ไหนแถว4ตรงไหนครับโซน4 4แคทโอเคขอดู4 4 4 4 4 4บังเปิดติ๊ดไม่ใช่4 4 AA 1 3 5 4 4ขอไม่เอาใช่ไหมคะให้ยืมเขาบอกให้ยืมข้างล่างมีให้ยืมและคือคุณพี่ได้ฟุตไปเลยนะใช่ได้ไปเลยคนข้างล่างก็คือได้คนที่ขึ้นมาบนเวทีก็คือไม่สามารถลงไปเอาได้แล้วตามยืนอีกตามยืนอะไรพอไม่ได้นี่มีโอเคเซ็ตเราพร้อมไหมครับเดี๋ยวผมจะนับ5 4 3คุณเดินเข้ามาพูดถึงเรื่องราวเมื่อคืนคุณเดินถือเป็นไฟล์เข้ามาทอดไปให้เขาทานมันต้องเอาอันนี้มาด้วยมั้ยขอแบบเหลืองเหลืองทองแล้วก็ต้องกรอบนะครับเป็นไฟได้ครับถือขวดมาดีกว่าฮะอย่าเลยถือขวดเถอะถือขวดดีกว่าได้เออถือขวดมาเลยแบบเตรียมมาให้เขาโอเคแต่กล้องโอ้โหเจอแล้วหมดแล้วลูกต้องจะรับหน้าพี่ฟิล์มครับลูกตากล้องพี่ตั้มภาพที่ออนแอร์ออกไปจะเป็นเจิร์กแน่นอนไม่ได้นะพี่ครับเวลาถ่ายมองกล้องด้วยไม่ใช่พี่ดูมองฟิล์มเป็นแบบนี้เออ5 4 3ครับแจมเดินเข้ามา5 4 3 2แอคชั่นฟิล์มนั่งกินไหมนั่งกินไปเรื่อยๆฟุตเมื่อคืนแบบเรามีความสุขกันมากสองคนวนวนหึวิอินโฟไว้เลยยังไงก็ได้ให้แม่มานอนรักเราทำไมคุณรู้ว่าผมทำเป็นเฟรนฟ้ากับน้ำจิ้มไก่ตาแม่มานอนเพราะมันอร่อยไงแล้วผมอ่ะแล้วผมทำไมอร่อยไหมเอากล้องเข้าไปใกล้ๆกล้องแพนเข้าไปอร่อยไม่แบ่งใครกล้องครับกล้องอย่าสั่นค่ะลูกค้ากล้องหนึ่งแพนต่อนะเรามีระบบการสั่นนะ8แกนโอเคดูนี่ไปปุ๊บคุณป้อนเฟรนฟรายให้กันหน่อยจังหวะนี้กำลังขืนสมกึกสมการแบบเมื่อคืนมันขืนกันอยู่ติดใหม่มันจะมีชิ้นหนึ่งอะที่ยาวมากๆเราก็จะเป็นแบบโรแมนติกเฮ้ยอ
วมกลับสิรอก่อนหยิบชิ้นนึงที่ยาวขึ้นมาแล้วแบบยังไม่ได้จิ้มยังไม่ทันได้จิ้มคุณข้าฟังคุณข้าฟังผู้กำกับยังไม่ได้สั่งคุณมาอีกฝั่งเลยเชื่อฟังผู้กำกับหน่อยครับจะเล่นนอกบทจะเล่นนอกบทผมถึงว่าทำไมพี่ฟิล์มคุยกับผมว่าก่อนเข้าฉากว่าเปลี่ยนผู้กำกับดีไม่แจ่มจะนอกบทเจอเพียงเอาอะไรนะอะไรนะจะบอกเออเอาชิ้นที่ยาวชิ้นที่ยาวอย่างนี้ยาวแบบนั้นจิ้มใส่ตามทีคุณอย่าดื้อสิคุณทำตามบทเร็วตากล้องเขาจับอยู่อร่อยมากเลยเฮ้ยโหไม่ฟังผู้กำกับเลยวะมีเรื่องเงื่อนเหรอมาฟังนี่เออชุดยาวมันอร่อยอ่ะยาวเออรู้ว่าอร่อยปึ๊บเหมือนแบบว่าเรื่องที่เรื่องราวเมื่อคืนแล้วเราอยากจะโรแมนติกต่อในแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความโรแมนติกต่อแบบมือสดอยู่มีไหมเอาโรแมนติกเร็วๆโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายรูปกันแล้ววันเนี้ยต่อไว้ก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆใช้ความแบบโรแมนติกที่แบบตัวละครเราเป็นตัวละครไอ้แม่ไม่ถ่าย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 แม่ครับเป็นแบบจะหมดอยู่แล้วครับแม่บอกช้าแม่ถ่ายไม่ทันดีๆเร็วๆแม่บอกว่าแม่บอกช้าถ่ายไม่ทันนี่บอกเร็วหน่อยกูจะเป็นลมอ่ะโอเคมาไปแล้วบอกว่าคุณถามว่าอร่อยไหมอร่อยไหมฟินฟายฟินฟายเหรอผมอ่ะอร่อยมากอยากให้คะแนนเลยผมสู้คนเหนือเกินหัวคุณได้ปะไม่ได้คุณให้ผมกี่คะแนน10/10หมายถึงผมหมายถึงน้ำจิ้มไก่ตาแม่ประนอมและถ้าชัดจริงๆล่ะกี่คะแนนดีกี่คะแนนดีคุณนะกี่คะแนนเต็มร้อยนะดีคุณแม่กำกับแล้วคุณแม่เล่าสิร้อยเต็มร้อยไปเลยค่ะคุณแม่บอกผมได้ยินเป็นร้อยคูณร้อยร้อยเต็มร้อยบนร้อยคูณร้อยคุณวางนี่จะไปฉับตุกกาแฟครับวางคุณแจ๊บโอ้โหจะอร่อยแจ๊บจะให้เป็นเดี๋ยวไปซื้อไปฉากจบถามเขาอิ่มยังอิ่มยังยังยังไงต่อครับแล้วก็งั้นจะยืนขึ้นป่ะแล้วเราไปกินกันต่อแล้วเราไปกินกันต่อกินเป็นไปด้วยผมปวดหนึ่งด้วยคนละขวดป่ะเดินผ่านกล้องหนึ่งไปครับแบบสโลไปเดี๋ยว